เรารู้สึกมาตลอดเลยนะว่าชีวิตคนเราเหมือนโดนขังอยู่ในกรงที่แบบมันใสจนมองไม่เห็นอะแต่พอยิ่งเราโตขึ้นเราก็ยิ่งมั่นใจเพราะมันเหมือนเราค่อยๆเห็นรอยร้าวเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเราอะเอาจริงๆนะบางทีข้างในรอยร้าวนั้นอะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นก็ได้นะครูคือครูที่มาใหม่เหรอคะต้องรีบเอาชีทเรียนมาให้เพื่อนจนต้องโดดหน้าสอนของแล้วเธอไม่ได้เห็นอะไรแปลกๆมาใช่ไหมช่วงนี้มันเหมือนจะมีเรื่องแปลกๆอะแปลกยังไงอะหนูมันก็หรือว่ามีปัญหาเรื่องเรียนถ้ามีปัญหาอะไรรีบบอกแม่เลยนะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกขนาดนั้นหรอกแม่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูดูแลตัวเองได้แล้วแกไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกมาเหลือห้องหอแถมเรื่องแปลกๆทุกอย่างมันดันมาเกิดพร้อมกับช่วงที่ครูที่เชื่อจริงเข้ามาอีกเหมือนหนูจะได้ยินเสียงเด็กร้องว่าเด็กไม่ดีต้องโดนลงโทษเด็กไม่ดีต้องโดนลงโทษอ่ะแล้วเธอเป็นเด็กไม่ดีหรือเปล่าเวลาที่เราพูดกับอะไรแล้วก็จะเก็บไปฝันแบบนี้ก็เข้าใจนะแม่แต่แค่ทุกอย่างมันเหมือนจริงมากอะเหมือนจริงซะจนไม่อยากเชื่อว่ามันแค่ความฝันนะแต่มันก็เป็นแค่ความฝันใช่ไหมเมื่อคืนหนูเจอผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าเหมือนครูอะแต่ผู้ชายคนนั้นกับครูอะโคตรไม่เหมือนกันเลยอะปกติผู้หญิงจะทำได้แค่เท่าก็คงเพราะหลายเรื่องช่วงนี้แหละเป็นความหนักจริงนะคะโดยเฉพาะเรื่องเมื่อคืนที่ฝันถึงผู้ชายคนนั้นน่ะเหรอใครๆก็ฝันถึงเรื่องแปลกๆได้ทั้งนั้นแหละฝันหนูไม่เคยพูดนะคะฝันพวกมันคือความฝันตอนแรกหนูก็บอกตัวเองว่ามันแค่ฟุ้งซ่านแต่รู้อะไรไหมยิ่งหนูเห็นหนูก็ยิ่งรู้สึกว่าหนูไม่ได้ฟุ้งซ่านเด็กโรงเรียนนี้นี่มันฉลาดเกินไปจริงเฮ้ยจะไปเรียนไม่ถึงไหนอ่ะตอบมาสักทีดิวะว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันคือเรื่องบ้าอะไรอ่ะบนโลกเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสายสารเธอเข้าใจใช่ไหมว่าในขณะที่เด็กนักเรียนอย่างพวกเธอเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไร้เดียงสามันก็มีโลกใบหนึ่งซ่อนอยู่ซึ่งฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเธอต้องเชื่อฟังตามคำสั่งฉันทุกอย่างห้ามมองนอกกองที่ฉันกำหนดห้ามสงสัยห้ามตั้งคำถามเพราะสิ่งที่เธอจะเจอต่อไปเนี่ยมันอันตรายมากและถ้าเธอไม่เชื่อฟังตามคำสั่งฉันเลยเธอจะเสี่ยงตายได้แล้วทำไมต้องมาจอดหลังเรียนใกล้ขนาดนี้ด้วยหรืออยากให้เพื่อนเห็นยังไงว่าเรามาด้วยกันสองคนใส่นี่ไว้ตลอดเลยนะเอาไม่ใส่อีกก็ได้แม่เคยถึงจะไม่ใช่ครูจริงๆแต่ก็ช่วยทำตัวให้มีจรรยาบรรณหน่อยได้ปะฟังนะฉันจะพูดได้แค่คำเดียวฉันคือผู้เชี่ยวชาญด้านสายสารที่ปลอมตัวเข้ามาในโรงเรียนนี้เพื่อจับคนร้ายไม่ใช่ครูไม่มีจรรยาบรรณเลยและที่สำคัญกฎคือห้ามสงสัยห้ามตั้งคำถามผมเงียบไปแล้วฮัลโหลป้าตอนนี้เธออยู่ไหนจะปลอดภัยดีไหมปลอดภัยดีอ่ะแต่ตอนนี้เราเจอคนแปลกๆก็จะเป็นคนร้ายอ่ะเราจะต้องรีบตามไปอยู่ไม่ตอนนี้สถานการณ์ผมเปลี่ยนไปหมดแล้วเธอห้ามตามไปเด็ดขาดป้าเธอห้ามทำอะไรบ้าๆเด็ดขาดป้าป้าได้ยินไหมตอนนี้เธออยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นคือพอเราก้าวเท้าเข้ามาในห้องอ่ะทุกอย่างมันก็กลายเป็นกลางคืนหมดเลยอ่ะเราไม่เหลือใครเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะครูเกิดอะไรอ่ะฟ้าใจเย็นๆก่อนนะแล้วตั้งสติเธอไม่ได้ว้าหรือข้ามมิติอะไรทั้งนั้นตอนนี้ยังเป็นตอนของมันเหมือนเดิมเธอยังอยู่ที่เดิมแต่เธอแค่โดนมนต์บังตาฉันเชื่อว่าเธอไม่ได้อยู่ในห้องคนเดียวคนร้ายอยู่กับเธอในห้องแน่นอนมาต้องตั้งสติก่อนนะและทำตามที่ฉันบอกยุ่งกันใจเย็นใจเย็นอะไรของเธอเนี่ยคนร้ายอยู่ตรงหน้าไม่ฉันตามไปตอนนี้แล้วจะให้ฉันตามไปตอนไหนมันอาจจะเป็นกับดักก็ได้นะแล้วแล้วไล่สังฉันจัดการตัวเองได้เฮ้ยเดี๋ยวสิมันอันตรายจริงนะนายอย่าเพิ่งไปเลยอ่ะนายคนที่จะบอกว่าแรงต่อไปเป็นเ
ชิงยังไม่ตายสบายใจได้บอกตัวเองไม่ต้องทำแผลให้ฉันก็ได้ฉันไม่ได้เป็นอะไรเป็นแผลขนาดนี้นี่ถึงพูดมาหนูให้ไปหาหมอไม่ไปอยากเล่นหมดตัวตายรู้ไหมเวลาเรามองเข้าไปในโลกของนายอะเหมือนมีแต่เรื่องที่เราไม่เข้าใจเต็มไปหมดเลยจริงฉันไม่เคยทำสิ่งนี้กับใครเลยนะยิ่งกับคนธรรมดาเลยยิ่งไม่เคยเข้าไปอย่างกลัวไหมเราเชื่อนายนะขอบคุณนะคะที่พาเรามาเจออะไรที่พิเศษขนาดนี้เธออยู่ไหน อยากก็ลองถามสิคะครัวจริงฉันบอกให้เธอหนีไปแล้วเธอกลับมาอีกทำไมก็อยากช่วยนายจริงๆขอร้องนะป้ารีบไปที่ที่ปลอดภัยสัญญานะว่านายก็ไม่เป็นไรมีฝากทุกอย่างด้วยนะเราแค่ไม่แน่ใจว่าเราจะทำอย่างนี้ได้จริงๆไม่ใช่หมอผีไม่ใช่จอมขมังเวทไม่ใช่อะไรเลยด้วยซ้ำฟ้าสิ่งสำคัญที่สุดคือส่วนที่ลึกในจิตใจเธอมากกว่าเธอเชื่อไหมถ้าเธอเชื่อมันจะเป็นจริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณที่สอนเราทุกอย่างนะแล้วนายเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรเนี่ยจะไปก็ไม่ลากันสักคำนี้เลยหรอเราอุตส่าห์ผ่านมาด้วยกันตั้งเยอะตั้งแยะนะงั้นฉันให้เธออยู่ไม่เกินเที่ยงคืนโอเคไหมวันนี้นายทำงานในวันสุดท้ายตอนนี้นายไม่มีสถานะเป็นครูแล้วใช่ไหมเธอก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันไม่ใช่ครูใกล้เที่ยงคืนแล้วรีบกลับได้แล้วนายก็รู้ใช่ไหมว่าเราจะพูดอะไรก็เพราะว่ารู้ไงเลยไม่อยากพูดทำไมแย่ไงเราอยากตามมาไปทุกที่อยากทำแบบเดียวกับที่นายทำจริงๆนะเนี่ยมันคืออนาคตที่เราจะเป็นนี่ไม่ใช่อนาคตที่ฉันอยากเป็นนายเข้าใจเราไหมว่าเราจะอยู่กับนายตลอดไปขอโทษฟ้ามันหมดเวลาแล้วที่ผ่านมาฉันก็สนุกมากเหมือนกันโชคดีนะฟ้าสอนนะตราบใดที่เราเชื่อมันจะเป็นจริงทั้งเรื่องกลัวจริงทั้งนิ่งมากถึงตอนนี้เราจะไม่เห็นมันแล้วอะแต่ยังไงมันมีจริงนะ